สวัสดีครับผมอยู่ที่ประตู4ชั้นล่างสุดนะครับชั้น1สนามบินสุวรรณภูมิตรงนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งของการดีไซน์นะครับหรือการปรับแปลงหลังจากนั้นก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากประตู4เนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าไปต่อได้นะครับตรงนี้จะมีป้ายห้องน้ำและตรงนู้นก็บอกสุขาหญิงสุขูชายถ้าใครไม่มองเลยไปเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าด้านนู้นเนี่ยเดินทะลุออกไปได้ครับนี่ครับจะเห็นมีแต่ป้ายสุขาหญิงสุขาชายครับทั้งที่มันสามารถเดินทะลุไปได้ซึ่งตรงนี้ไปต่อก็จะมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดประตู8มีรถทัวร์ไปตามที่ต่างๆอย่างหัวหินพัทยาไปเกาะช้างนะฮะคือหลายคนมาก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับว่าสามารถเดินทะลุได้นะครับบางคนก็เห็นป้ายห้องน้ำเดินถอยหลังแล้วก็ไปเช็คข้อมูลอีกทีว่าเอ้ยเราผิดพลาดหรือเปล่ายังไงงั้นนะมาลงประตู4แล้วก็มาถึงแล้วเนี่ยเดินทะลุมาได้ครับนู่นนะตรงนี้เนี่ยจะมีบอกว่าพื้นที่พักรอประตู3 4แต่ด้านนู้นเนี่ยไม่มีข้างบนบอกมานะครับว่ามาตรงนี้ได้ซึ่งจริงคนบอกว่าท่องเที่ยวจะมาถึงตรงนี้แล้วเดินไปตรงสุดเนี่ยเมจิกฟู้ดพอยต์ตรงนู้นเนี่ยอาหารราคาประหยัดครับแล้วก็สามารถลงข้างล่างเข้าบริเวณโซนแอร์พอร์ตเลวลิงก์ได้นะฮะตรงนั้นก็มีที่แลกเงินราคาประหยัดให้เรทดีกว่าของเคาน์เตอร์ธนาคารอะไรต่ออะไรนะครับด้านนู้นเนี่ยก็จะมีรถเข้ากรุงเทพนะ S1 เนี่ยไปสนามหลวงอะไรเงี้ยครับด้านนู้นนะฮะรวมทั้งศูนย์อาหารแล้วตรงนู้นเนี่ยรถไปเกาะช้างไปหัวหินไปพัทยานะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยคนก็จะงงกันนะครับก็เอามาบอกไว้นะครับว่าสามารถเดินมาต่อกันได้ไม่มีท้ายหมดนะลูกค้าพบกันใหม่ครับกับ Channel สื่อไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ